ครับภาพที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือน้ำตกตาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถที่จะมาเที่ยวได้ทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คืออยู่ข้างบนโน้นนะครับที่เราจะเดินตามน้ำลงมาเราจะได้เห็นชั้นหินที่เป็นเหมือนขนมเครปนะครับเป็นหลายๆล้านชั้นขึ้นมานะครับเป็นหินตะกอนที่เกิดจากการตกตะกอนของบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่น้ำหนาวเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนนะครับเพราะการเป็นบึงน้ำจืดเนี่ยมันก็จะมีน้ำแล้วก็ทำให้โคลนเนี่ยตกตะกอนอยู่ใต้บึงนะครับเป็นชั้นอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นชั้นละปีนะเป็นหินโคลนตกตะกอนมาหลังจากนั้นก็จับตัวกลายเป็นหินนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าชั้นหินห้วยหินลาดเนี่ยก็ประมาณ200ล้านปีเราก็ถือซะว่าตรงเนี้ยก็จะมีประมาณ200ล้านชั้นนะครับตั้งแต่ชั้นบนสุดจนถึงใต้ดินลึกลงไปอีกนะครับก็เป็นชั้นหินตะกอนที่เกิดจากก้นของทะเลสาบน้ำจืดนะครับบึงน้ำจืดซึ่งเกิดจากหลังจากที่ทะเลมันขึ้นมาเป็นบกแล้วนะครับอันนี้ก็มีความสวยงามมหัศจรรย์เสร็จแล้วเมื่อน้ำมันตกลงมานะครับกัดก่อนชั้นหินลงมาเป็นร่องน้ำเป็นลำธารน้ำแล้วก็ตกลงเป็นหน้าผาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถเห็นความมหัศจรรย์ของเปลือกโลกบริเวณนี้นะครับที่เป็นชั้นหินตะกอนสีขาวเนี่ยเป็นเส้นตรงๆเนี่ยนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้หินที่มันเคยเป็นแผ่นเดียวกันเนี่ยมันเกิดแคร็กตัวออกมาเกิดเป็นช่องหลังจากนั้นน้ำก็จะเอาพวกสารเคมีเนี่ยนะครับลงมาทำให้มันตกตะกอนซ้ำลงไปอีกอยู่ในร่องเลยเห็นเป็นคล้ายๆเป็นเส้นขาวๆอยู่บนหินนะเหมือนเป็นมนุษย์ทำขึ้นมานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือธรรมชาติทั้งนั้นนะฮะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะฮะทำให้หินเนี่ยแตกออกไปอันนี้ก็เป็นทำให้เราเห็นถึงธรรมชาติของน้ำนะครับที่มันมีน้ำอ่อนๆเงี้ยแต่มันมีพลังมากเหลือเกินนะครับหลังจากที่ไหลก็กัดก่อนเป็นร่องมาตั้งแต่ต้นลงมานะครับไหลลงมากัดก่อนลงมาเสร็จแล้วก็เกิดเป็นหุบลงไปอีกทีนึงนะครับก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่มีมาช้านานแรงลมแรงน้ำนะครับแล้วก็กำลังจากภายในโลกนะครับดันขึ้นมาหลังจากนั้นลมและน้ำก็จะกัดก่อนให้มันค่อยๆพังทลายลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่อันนึงของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์บนแผ่นดินน้ำหนาวซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าทางธรณีวิทยาแล้วยังมีความสวยงามมหัศจรรย์มีเรื่องเล่านะครับต้องมาเยี่ยมชมสักครั้งสำหรับน้ำตกตาดใหญ่นะครับบ้านดงมะไฟตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ